วันนี้ครับทุกคนครับผมจะพาทุกคนมาตามรอยผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีว่าแต่ผู้ว่าชัดชาติมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมันเป็นเหมือนทุ่งนาเป็นเหมือนลำคลองแต่เราอยู่กรุงเทพนะผู้ว่ามาทำอะไรที่นี่ไปหาคำตอบกันครับแบงค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะที่นี่เนี่ยมันไม่เหมือนกรุงเทพมหานครที่เราคุ้นหูคุ้นตาใช่น้องจอกบ้านนอกกรุงเทพผู้ว่าชัดชาติมาทำอะไรที่นี่ครับท่านก็มาดูวิถีชีวิตของคนน้องจอกและทีนี้มีคนน่ะแนะนำให้มาที่นี่ท่านก็เข้ามาทีนี้บ้านครูเนี่ยครูก็ทำเป็นศูนย์เรียนรู้มาเลี้ยงปลาปลูกผักพอคนนู้นคนนี้เข้ามาเจอเขาก็เอ้าครูแดงทำอะไรเนี่ยตอนหลังครูก็เลยเขียนว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงเลยทำอะไรบ้างก็ให้ความรู้ทั่วไปนะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกเห็ดและตอนนี้ก็มาสอนปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของเศรษฐกิจพอเพียงแบบครูแดงนะครูก็จะแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้สอนผัดไทยบ้างเห็นผู้ว่าชาติกินอยู่ผัดด้วยเราจะได้กินผัดไทยผู้ว่าไหมกระทะผู้ว่าเลยเดี๋ยวผัดวันนี้คือเต็มที่เลยมาตามรอยผู้ว่าที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงผู้ว่าเก็บไข่ไข่ด้วยไปได้เลยนะเก็บไข่สดๆกันเลยครับจ้ะมันจะตกใจนะนะเพราะมันไม่เคยเจอหนุ่มรูปหล่อเนี่ยใหม่ๆถึงไหมคุณคุณเลยอ่ะโอ้เหมือนข้าวกกเลยเหรอใช่ไหมล่ะได้กี่ฟองคุณก็ตามจำนวนไหม90ได้ขายทุกวันหนุ่มบันเองอนุบาลมันไว้ไงอิ่มไหมอิ่มแล้วไม่กินแล้วในน้ำมีปลาเป็นกบจริงเลยนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงจริงมาแล้วฝนครบครบครบเครื่องนี่น้องนิวอันนี้จะเป็นผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะซึ่งใช้กล่องโฟมรีไซเคิลน่ะที่นี่ก็จะสอนตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดเลยกว่าจะได้เป็นต้นโตแบบนี้ก็ประมาณ1เดือนจ้ะ1เดือนได้ทานเลย1เดือนได้ทานเลยใครอยู่ตามตึกตามคอนโดได้หมดเนี่ยยกไปกล่องนึงก็ได้กินแล้วแต่ละหลุมเราก็ใส่ผักชีหลากหลายตั้งโอได้หมดเลยโอได้หมดเลยนะได้หมดเลยอันนี้พริกโหระพากระเพราเหรออันนี้ปลังเนี่ยผักปลังเนี่ยครับอย่างที่ครูแดงบอกเลยด้านหน้าเลี้ยงปลามีไข่อยากกินอะไรก็มาหลังบ้านเก็บผักเก็บผักเก็บพริกผัดกินสบายใจไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องออกไปไหนเลยซุปเปอร์มาร์เก็ตด้านหลังก็ยังมีมะนาวโหระพากระเพราพริกมะม่วงลิ้นฟ้าอู้มันมะละกอครบทุกอย่างอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ครูแดงพอพูดถึงวิถีเกษตรเนาะเราก็ต้องคิดถึงนาก่อนเลยและผมได้ยินมาว่าที่นี่คือนาเขตสุดท้ายของกรุงเทพมหานครแล้วพื้นที่ของเขตหนองจอกเนี่ย236ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะคะ 87% เนี่ยจะเป็นชาวนาทั้งนั้นเลยใครมองภาพกรุงเทพมหานครตอนนี้น่าจะเป็นภาพของตึกสูงทันสมัยเทคโนโลยีไปแล้วใช่พื้นนาในกรุงเทพมหานครเราไม่ได้เห็นกันง่ายๆแล้วแต่ที่นี่ยังมีให้เราเห็นอยู่เราสามารถมาทั้งเรียนรู้ได้แล้วก็มาท่องเที่ยวเชิงวิถีได้เลยเราจะเห็นบรรยากาศเห็นวิถีชีวิตจริงๆของคนที่ทำนาอยู่เราสามารถมาเที่ยวชมกันได้แต่ครูแดงครับทำนาในภาพผมเลยนะต้องมีควายใช่สมัยก่อนเนี่ยตอนครูเด็กๆก็เลี้ยงควายแต่เดี๋ยวนี้ควายเหล็กควายเหล็กได้เชิญไปขี่ควายเหล็กเลยนะเดี๋ยวให้น้องนิวขี่ควายเหล็กเลยไปควายเหล็กครับเอาล่ะครับควายเหล็กที่ครูบอกเมื่อกี้เนี่ยควายเหล็กควายจริงไม่ใช้แล้วมันใช้ควายเหล็กแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆตามกาลเวลาแต่ไหนๆเรามาที่นี่แล้วเขาบอกว่าผืนสุดท้ายออริจินอลอ่ะครูแดงผมอยากได้ควายจริงๆโอ้ยเดี๋ยวไปเลยนี่เอาลูกควายจริงๆนี่ครับแต่ควายจริงๆที่นี่ก็มีเหมือนกันเพราะว่าเขายังอนุรักษ์อยู่นะครับให้เราเนี่ยสามารถมาเรียนรู้มาสัมผัสควายตัวเป็นๆได้เลยตัวจริงๆได้เลยมาสัมผัสวิถีชีวิตแท้ๆของคนไทยจริงๆได้ครับไปเรียกผมว่าหัวหน้าแก๊งควายอ
น้องลิซ่าครับน้องลิซ่าเป็ดซุปตานะผู้ว่าชัชชาติก็อุ้งมาแล้วสวัสดีครับจะหยุดกี่โมงอ่ะหันหัวไปวันนี้ได้ตัวอะไรบ้างปลากระดีเข้าไปทำไอ้ปลากระดีวงเวปลาปลาวงปลาวงทำปลาล้าด้วยเอาไปทำปลาล้าปลาล้าด้วยทำปลาวงขายด้วยเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆเลยนะคือหาของจากธรรมชาติมาทั้งกินแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยนี่ครับวิถีชีวิตจริงๆที่เราสามารถมาเห็นได้กับตาตัวเองในกทม.นี่แหละครับโอ้โหทุกคนครับวันนี้สัมผัสได้เลยครับว่าที่ชุมชนคลองลำไซแห่งนี้นี่มีบรรยากาศที่ดีอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้มากกว่านั้นคือผู้คนที่อยู่ที่นี่ความเป็นกันเองความเกื้อหนุนกันของคนทั้งชุมชนที่คอยแบ่งปันรวมไปถึงศูนย์การเรียนรู้บ้านครูแดงด้วยที่คอยให้ความรู้กับผู้ที่มาเยือนใครอยากจะมาสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนแบบนี้ผมแนะนำเลยว่าที่นี่อยู่ในกรุงเทพมหานครยังมีอะไรแบบนี้อยู่มากันได้นะครับโดยติดต่อครูแดงมาได้เลยนะเขาจะเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงให้กับเราได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กับชุมชนคลองลำไซแห่งนี้นะครับและแน่นอนว่าก่อนจะกลับครูแดงก็ตามสัญญาครับผัดไทยผู้ว่าตามรอยยันวินาทีสุดท้ายและเขาว่ากันว่าอันนี้เป็นกระทะเดียวกับที่ผัดให้ผู้ว่าด้วยเพราะครูแดงมีกระทะเดียวครับ